จากเดิมที่ต้องเปิดห้องในโรงแรมเพื่อให้ผู้แข่งขันเกมดูมเพียง20คนมาเล่นเกมวันนี้เกรกเฟเชอร์ผู้จัดอินซอมเนียเทศกาลเกมที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษต้องใช้สนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่เพื่อรองรับแฟนกีฬาอีสปอร์ตกว่า 70,000 คนที่เดินทางมาชมการแข่งขันชิงแชมป์เกม League of Legends เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อถึงการเติบโตของวงการอีสปอร์ตในประเทศอังกฤษที่คาดว่ามีแฟนกีฬาประเภทนี้ไม่น้อยกว่า3ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเป็น8ล้านคนภายในอีก3ปีThe went back 15 years it was bad enough that you played video games. Greg Fisher ผู้จัดงาน Insomnia กล่าวว่าสมัยก่อนเด็กๆต้องแย่งทีวีกับพ่อแม่เพื่อเล่นเกมแต่วันนี้พวกเขาสามารถหาความสุขจากการเล่นเกมที่ชอบทางคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโอกาสเข้าถึงเกมที่เปิดกว้างทำให้วงการ e-sport เติบโตขึ้นเรื่อยๆภูมิภาคที่ e-sport ได้รับความสนใจมากที่สุดคือทวีปเอเชียทั้งความนิยมในจีนและเกาหลีใต้นำไปสู่การผลักดันให้ e-sport เป็นกีฬาสาธิตในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าและคาดว่าจะเป็นกีฬาชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในเอเชียนเกมปี2022ที่จีนเป็นเจ้าภาพผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้อีสปอร์ตบรรจุเป็นกีฬาในเอเชียนเกมคือแจ็คมาเจ้าสัวแห่งอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนโดยอาลีบาบากรุ๊ปได้ทำสัญญาระยะยาวกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ในฐานะสปอนเซอร์หลักและร่วมสนับสนุนให้ e-sport บรรจุเป็นกีฬาโอลิมปิกในปี2024ที่กรุงปารีสเป็นเจ้าภาพโดยจะประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่13กันยายนนี้อย่างไรก็ดีโทมัสบาร์กประธาน IOC ยอมรับว่าโอกาสที่ e-sport จะบรรจุในโอลิมปิกไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ IOC ต้องการเพิ่มฐานผู้ชมรุ่นใหม่จากวงการ e-sport แต่วิดีโอเกมหลายตัวของ e-sport มีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการฆ่าฟันขัดกับจิตวิญญาณของโอลิมปิกที่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างมนุษยชาติความเห็นของประธาน IOC ถูกวิจารณ์อย่างแพร่หลายในวงการ e-sport พร้อมยกตัวอย่างว่าการชกมวยซึ่งเป็นกีฬาที่มีความรุนแรงยังเป็นที่ยอมรับของโอลิมปิกมากว่า100ปีอีกปัญหาที่ IOC มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุ e-sport ในโอลิมปิกคือความไม่มีมาตรฐานในการจัดการแข่งขันทั้งไร้มาตรการตรวจโดปผู้แข่งขันและไม่มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่แน่ชัดด้านแกลนวินเซนต์หนึ่งในผู้เล่นเกมทีนฟอนเทรสที่เก่งที่สุดในโลกยอมรับว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่การจัดประเภทให้กีฬาอีสปอร์ตเพราะอีสปอร์ตมีเกมที่หลากหลายแต่ละชนิดก็ใช้ทักษะที่แตกต่างกันประเด็นสำคัญยังรวมถึงคุณสมบัติความเป็นกีฬาของอีสปอร์ตเมื่อกีแลนโฮมส์ดาร์บี้ผู้จัดการทีมอีสปอร์ตกล่าวว่าไม่สนใจว่าอีสปอร์ตจะบรรจุในโอลิมปิกหรือไม่เพราะเขาเองไม่คิดว่าอีสปอร์ตคือกีฬาต่างจากเกรกวูดผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ตที่ชี้ว่ามีกีฬาหลายประเภทที่ไม่ได้ใช้ทักษะด้านการใช้กำลังแต่เป็นที่ยอมรับของโอลิมปิกอีสปอร์ตซึ่งใช้ทักษะด้านการตัดสินใจที่ฉับไวก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกได้doesn't need to be part of the Olympics to be successful. ส่วนแดเนียลเฮลิสันกัปตันทีมที่ลงแข่งขันเกม League of Legends กล่าวว่าอีสปอร์ตสามารถเติบโตด้วยลำแข้งของตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากโอลิมปิกแต่อย่างใด